นายแพทย์วีรพลธีรพันธ์เจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาได้ให้ความสนใจในประเด็นพลังงานและกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของโรงพยาบาลโดยประกาศนโยบายเพื่อใช้พลังงานทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็นลงโดยมีเป้าหมายที่จะเป็นอาคารที่เป็นเลิศด้านการประหยัดพลังงานโดยไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการต่อประชาชนนายแพทย์วีรพลได้กำหนดแผนงานมาตรการลดใช้พลังงานด้วยหลักการ Green and Clean ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหารคณะกรรมการพลังงานและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทำให้โรงพยาบาลได้รับรางวัลอาเซียน Energy Awards และ Thailand Energy Awards มาอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูงานเพื่อนำแนวคิดและวิธีการไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง